ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนะครับทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามความร่วมมือทางวิชาการรวมพลังงานวิชาการขยายขอบเขตการศึกษาสู่ชุมชนใช้ชื่อว่าโครงการบูรณาการพัฒนาการและต่อยอดอากาศสะอาดเชียงใหม่หรือเรียกสั้นๆว่าฟ้าม่วนนะครับเพื่อนำความรู้และก็งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปให้กับชุมชนป้องกันและดูแลผลกระทบจากฝุ่นนายภูชีวันสุริยะวงศ์หน่วยวิจัยนักวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีงานวิจัยทั้งทางการแพทย์และก็นวัตกรรมจากคณะต่างๆที่จะสามารถนำมาเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับความรู้และปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับจะช่วยเหลือชุมชนให้อากาศสะอาดโดยติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบเซมิเอาท์ดอร์ในพื้นที่นำร่องจำนวน3เครื่องของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันบรรเทาเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันแก่ประชาชนนำร่องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก่อนจะขยายไปในพื้นที่อื่นเรื่อยๆครับด้านนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีครับจังหวัดเชียงใหม่จะประสบกับปัญหาหมอกควันความร่วมมือที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้อากาศดีขึ้นและป้องกันสุขภาพประชาชนนะครับและเมื่ออากาศดีขึ้นก็จะไม่กระทบกับปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ครับถ้าพูดถึงเรื่องของ PM 2.5 ปัญหาหมอกควันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือจริงๆคุณผู้ชมยังไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พอเวลามีฝนตกลงมาก็ดูเหมือนกับว่าจะจางหายไปครับแต่ถ้าย้อนไปช่วงของเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เคยครองแชมป์เมืองที่อากาศเลวร้ายที่สุดในโลกมาแล้วติดต่อกันนานเกือบสัปดาห์เลยครับปัญหาหลักที่ฝุ่นควันเกิดขึ้นในภาคเหนืออันดับแรกเลยมาจากปัญหาไฟป่าครับทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นเองในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นี่ยังไม่รวมถึงจังหวัดข้างเคียงนะครับแล้วก็ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านที่ก็มีปัญหาไฟป่าแทรกเข้ามาแล้วก็พัดเอาฝุ่นควันเหล่านี้เข้ามาสะสมในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่อยู่เรื่อยๆครับปัญหาไฟป่ามาจากไหนอีกมาจากคนที่จุดไฟเผาป่าเองด้วยครับน้ำมือมนุษย์แล้วก็ปัญหาเรื่องของภาวะเอลนิโญที่น่าจับตามองเพราะว่าพอสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นนะครับการเกิดจุดความร้อนฮอตสปอตต่างๆก็มีมากขึ้นไฟป่าก็ตามมาเรื่องเอลนิโญที่ยังไม่จางหายไปด้วยเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมวันพุธเรามาติดตามกันต่อเพราะว่าเอลนิโญที่เกิดภาวะความแห้งแล้งเนี่ยจะส่งผลยังไงต่อเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอลนิโญจางหายไปแล้วเพราะว่าเห็นมีฝนตกต่อเนื่องเรื่อยๆแต่จริงๆปัญหานี้ยังคงมีอยู่นะครับ